สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะที่นี้อยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์และดิฉันพรชนกแน่นอนนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะยิ้มได้ไม่เต็มที่เหมือนกับนัดที่แล้วที่เราบุกไปแบ่งแต้มเกาหลีใต้มาแต่ว่ากองเชียร์ชาวไทยเองก็ยังคงมีความหวังแล้วต้องมูฟออนแล้วก็มองอีก2นัดที่เหลือเรายังมีโอกาสคุณแบงค์ถูกต้องครับก็เดี๋ยวเราจะไปเยือนทีมชาติจีนนะแล้วก็เปิดราชมังคลาเจอสิงคโปร์ก็หวังว่าอีก2นัดเราจะสามารถเก็บ6คะแนนเต็มแล้วก็ผ่านก็รอบไปได้บรรยากาศในสนามเป็นไงบ้างครับโอ้บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะคะนอกจากจะปรบมือให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยแล้วต้องปรบมือให้กับกองเชียร์เพราะว่าเป็นกองเชียร์ที่ดีจริงๆนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะแม้ว่านักเตะทีมชาติไทยจะทำผลงานพยายามอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดก็แพ้กับเกาหลีใต้ไป0-3ไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบก็เลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4ที่ราชมังคลากีฬาสถานคือก่อนลงเตะเนี่ยทีมชาติไทยของเราเป็นรองจ่าฝูงมี4แต้มนะคะเปิดบ้านรับมือทีมชาติเกาหลีใต้จ่าฝูงที่มี7แต้มเกมนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสนามท่ามกลางแฟนบอล 45,458 คน 40,000 กว่าเนี่ยในสนามค่ะรอบสนามอีกนะคะคนดังมาเยอะนะคะลิซ่าก็มาแอปทักษะออนบัวขาวคนในวงการกีฬาคนในวงการบันเทิงนะคะก่อนเกมเนี่ยท่านนายกแล้วก็ทางด้านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็เข้าไปให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็มีการประกาศอัดฉีดถ้าชนะมาดามแป้งประกาศอัดฉีด4ล้านเสมอรับ1ล้านเงินส่วนนี้เนี่ยไม่นับที่นายกรัฐมนตรีเตรียมระดมทุนมอบให้แต้มละ3ล้านด้วยนะคะเกมนี้มาทาซาดะอิชิอิก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิมเลยค่ะนำมาโดยธีรธรบุญนาทันนิโคลัสสุพันชนาทิพสุประโชคสุประชัยปฏิวัติส่วนเกาหลีใต้ก็นำมาโดยกัปตันทีมซนฮึงมินอีแจซุงแล้วก็ที่เป็นทีเด็ดก็เลยก็คืออีคังอินนั่นเองค่ะครับผมช่วงแรกเนี่ยทีมชาติไทยได้ลุ้นก่อนนะแต่ว่ามาถึงนาทีที่19ครับเป็นจังหวะที่ทางอีคังอินจ่ายบอลให้กับโชกยูซองแตะโลบปฏิวัติคำหมายแล้วก็ป่ามาที่หน้าประตูครับแล้วก็เป็นทางอีแจซองนะฮะที่ตามซ้ำเข้าไปนะครับจากจังหวะนี้เนี่ยทำให้ทางธีรธรบุญมาทันซึ่งมีอาการบาดเจ็บเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นแผลเก่ากำเริบขึ้นมานะครับบาดเจ็บทำให้ต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เป็นสุพนันท์บุรีรัตน์ลงมาแทนโดยสุพนันท์เนี่ยลงมายืนในตำแหน่งแบ็คขวาแทนที่นิโคลัสมิเคลสันแล้วก็โยกนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยไปเล่นแบ็คซ้ายแทนที่ของธีรธรนะครับครึ่งหลังนาทีที่54ซองฮงมินครับหลุดเข้าไปทางซ้ายแล้วก็ยิงด้วยซ้ายลอดขาทางปฏิวัติคำหมายเข้าไปทำให้เกาหลีขึ้นนำ 2-0 จังหวะนี้เป็นจังหวะ 3-0 นะครับนาทีที่82ครับเป็นพาร์คจินซอบยิงโล่งๆเข้าไปครับจังหวะนี้ได้ลูกเตะมุมแล้วก็หม่งชงมานะครับจากคิมมินแตแล้วก็ยิงเข้าไปนำห่าง 3-0 ครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทีมชาติไทยแพ้กับเกาหลีใต้ไป0-3นะครับเกาหลีใต้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับมีอยู่10คะแนนยิงได้12เสีย1ประตูประตูเสีย1ประตูก็คือจากเจ้าแบงค์สุพนันท์เหมือนตานั่นเองค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเกมนี้เนี่ยทางเกาหลีเนี่ยหลังจากที่เราบุกไปแบ่งแต้มเข้ามาเขาทำการบ้านมาดีมากๆค่ะครับเกมนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเกมบุกเกมรุกอะไรมากแต่ว่าเขาเน้นในทุกจังหวะแล้วก็เล่นตามเกมแล้วจังหวะที่เขามีโอกาสเขาทำได้ครับคือเขาเล่นช้าลงในขณะที่ทีมชาติไทยเนี่ยในโอกาสที่มีจะทำประตูได้เนี่ยมันไม่เป็นประตูไงครับผมคือเรามีโอกาสก่อนแต่เราทำไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้ดิฉันอยู่ในสนามเนี่ยช่วงที่ไทยโดนนำไป 2-0 ก็เริ่มมีแฟนบอลไทยบางส่วนเล็กน้อยนะคะเริ่มไปหยอดนอกสนามแล้วพอ 3-0 เนี่ยก็มีบางส่วนอีกนั่นแหละทยอยนอกสนามแต่ว่าส่วนใหญ่ 80% ยังอยู่ในสนามแล้วก็รอให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยที่เดินมาขอบคุณข้างสนามให้กำลังใจร้องเพลงเชียร์ให้กำลังใจเสียงดังเลยทีเดียวแน่นอนล่ะว่าสีหน้าสีตาของทั้งอีชิอิสีหน้าสีตาของนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มาดามแป้งเองแล้วก็ทางด้านของนักเตะทีมชาติไทยเองก็ออกมาขอโทษที่ไม่สามารถจริงจริงไม่ต้องขอโทษเลยเพราะว่าทีมชาติไทยเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะถูกต้องแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยคือต้องบอกว่าเราอ่ะไปรูปคมเขามาก่อนในบ้านเขาไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่พอเขาไปทำการบ้านมาแล้วเนี่ยเขาเห็นจุดอ่อนจุดแข็งแล้วเขาก็รวมพลังกันอย่างเต็มที่อยากจะเรียกศรัทธาคืนเหมือนกันแล้วเขาก็ทำได้ค่ะครับผมหลังเกมนะครับทางด้านฮวังซุนฮองกุนซือชั่วคราวของเกาหลีใต้บอกว่าพอใจกับลูกทีมที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่จนได้ชัยชนะตามเป้าหมายนะครับ
ก่อนเกมเนี่ยพวกเราได้ศึกษาดูเทปของทีมชาติไทยจากนัดที่แล้วที่เสมอกับทางเกาหลีใต้ไป1-1เนี่ยนัดนี้เรามีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยมีเวลาเตรียมทีมน้อยไปหน่อยเพราะว่านักเตะหลายคนเดินทางมาจากทวีปยุโรปนะครับแมตช์นี้พวกเราสามารถเล่นได้ตามรูปแบบที่วางไว้จังหวะต่างๆลงตัวมากขึ้นและเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายของตนเองในการทำหน้าที่โค้ชชั่วคราวแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทีมเกาหลีใต้ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปค่ะคือฮวังซุนฮองเนี่ยเขาคุมทีม U23 อยู่นะคะก็น่าจะกลับไปคุมทีม U23 คือนัดที่เปิดบ้านเสมอไทย 1-1 เนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับว่านัดนั้นเนี่ยก็ถูกแฟนบอลต่อว่าต่อขานแล้วก็เจ้าตัวก็กดดันพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่จะมาเจอกับทีมชาติไทยนัดนี้เขาทำการบ้านมาอย่างดีแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะส่วนทางด้านของมาซาทะอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยก็บอกว่าจากนัดแรกที่ทีมชาติไทยเนี่ยไปแบ่งแต้มเกาหลีหน้าได้เนี่ยทุกคนเล่นกันอย่างเต็มที่คือวิ่งเกมร้อยอ่ะวิ่งเต็มร้อยวิ่งเกินร้อยนะคะทำให้มีอาการล้าด้วยสภาพร่างกายที่วางแผนกันไว้ก็คือเน้นเกมรับแล้วก็เกมรุกเนี่ยพยายามขึ้นเกมไปตามจังหวะแล้วก็รักษาบอลไว้ให้ได้แต่ว่าทำได้ไม่ดีตามแผนที่วางไว้นั่นเองนะคะแน่นอนอีกหนึ่งปัจจัยที่อิชิอิพูดถึงก็คืออาการบาดเจ็บของทั้งธีรธรแล้วก็พีระดลที่มีผลกับแท็กติกพอมันมีผลกับแท็กติกมันก็ทำให้รูปเกมที่วางแผนไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามแผนแต่อิชิอิก็ยังบอกนะคะว่ายังมีเวลาในการวางแผนเล่นก่อนถึง2นัดสุดท้ายในเดือนมิถุนายนเชื่อว่าทีมชาติไทยของเรายังมีโอกาสในการเข้ารอบใน2นัดที่เหลือก่อนจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นเนี่ยมีงานต้องทำมากมายเลยซึ่งจะต้องเน้นไปที่เรื่องของการวิเคราะห์เกมต่างๆทำให้นักเตะพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้มองผลแพ้ชนะเกมต่อเกมแต่ว่ามองไปถึงการพัฒนานักเตะในระยะยาวด้วยแล้วก็ต้องทำให้เป็นระบบแล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่านี้ที่อิชิอิหมายถึงก็คือตั้งแต่อิชิอิเข้ามารับหน้าที่คุมทีมชาติไทยจะเห็นว่าการเจอกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทีมต่างๆในเอเชียนคัพรวมไปถึงการมาเจอกับเกาหลีใต้ทั้งไปและกลับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยทั้งนั้นเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ออกมาเป็นไปดั่งใจหวังแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเตะทีมชาติไทยทั้งพัฒนาการด้านการสื่อสารระหว่างตัวผู้จัดการทีมกับตัวนักเตะวินัยทางการเล่นก็พัฒนาขึ้นมากเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะกลับมาลงเล่นในฟุตบอลโลก2026รอบก็เลือกรอบ2กลุ่ม4นัดที่5แล้วก็นัดที่6โดยจะไปเยือนทีมชาติจีน6มิถุนายนแล้วก็จะกลับมาเล่นในบ้านพบกับสิงคโปร์11มิถุนายนนัดที่จะไปเยือนจีน6มิถุนายนถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาได้เหมือนกันเราต้องการชัยชนะเพื่อนัดสุดท้ายเนี่ยเราเล่นสบายแล้วก็คือถ้าชนะจีนเนี่ยโอ้โหคะแนนมันเท่ากันอ่ะแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหต้องดวลกัน2สนามเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติในกรณีที่ worst case จริงๆเนี่ยถ้าเราไปยันเสมอจีนได้แล้วเราลุ้นให้ทางเกาหลีใต้ชนะจีนในนัดสุดท้ายเยอะๆคือนัดสุดท้ายเราต้องไปลุ้นทั้งให้เราชนะสิงคโปร์เยอะๆแล้วก็ต้องลุ้นให้เกาหลีใต้เนี่ยชนะจีนเยอะๆด้วยแต่ว่าพอจะไปถึงนัดสุดท้ายเกาหลีเข้ารอบไปแล้วอ่ะเขาจะเพลาเกมหรือเปล่าตรงนี้มันน่าสนใจว่าโค้ชคนใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยจะเรียกทางนักเตะที่อยู่ทางยุโรปมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเข้ารอบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ค่ะทำให้อันดับล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยของเราแพ้เกาหลี 0-3 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็ลบไป5คะแนนอันดับโลกของเราก็มาอยู่อันดับที่101หรือว่า101เหมือนเดิมในขณะที่เกาหลีใต้ก็ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ22ของโลกเหมือนเดิมค่ะแต่ทีมในอาเซียนที่น่าตกใจนะคุณคือเวียดนามฮะล่าสุดนี้เขาร่วงลงมา10อันดับยังไม่เป็นทางการตอนนี้เดี๋ยวมีผลการแข่งขันมาฝากด้วยอันดับ115ไปแล้วนะครับอ่ะ